คุณวิรัตกัลยาสิรินะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาหลายสมัยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งนะครับที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับซึ่งคุณวิรัตกัลยาสิรินะครับเข้าสู่การเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสงขลาก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี2547สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะโดยที่เป็นการเลือกตั้งซ่อมในเวลานั้นซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเรื่อยมาอีก3ครั้งนะครับเป็นส.ส.สงขลาถึง4สมัยเขาเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็รับผิดชอบคดีสำคัญสำคัญหลาย10คดีนะครับแล้วคุณวิรัตนี่เป็นคนที่โตขึ้นมาที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนนั้นก็เรียนที่เรียนที่โรงเรียนเดี๋ยววชิราวุฒิจังหวัดสงขลาครับปริญญาตรีเนี่ยจบนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่นิด้าครับมีบทบาทสำคัญนะครับหลายช่วงในวัยเด็กนะครับคุณวิรัตเติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะลำบากนะครับเป็นเด็กวัดอาศัยอยู่ในวัดที่จังหวัดสงขลาเป็นเวลานานถึง3ปีนะครับตอนที่มาเรียนที่กรุงเทพที่ธรรมศาสตร์ก็อาศัยอยู่ที่วัดราชันดานานถึง9ปีโดยใช้การเดินทางไปเรียนนะครับภรรยาคุณวิรัตเคยทำงานเป็นศึกษานิเทศเขตพื้นที่จังหวัดนะครับมีลูกชาย2คนซึ่งจบจากธรรมศาสตร์ทั้ง2คนคุณสิริโชคโสภาดีสสสงขลาเขาโพสต์ข้อความเช้านี้บอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็อาลัยยิ่งกับครอบครัวกัลยาสิรินะครับจากการจากไปของคุณวิรัตกัลยาสิริหลายเรื่องการเมืองที่คุณวิรัตเขาก็มีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ได้ติดตามผลงานมาในช่วงปีความจริงแกก็โน้มเอียงไปค่อนข้างทางกำไปทางกปปส.ทำนองนั้นแต่ว่าแกไม่ได้ออกไปอยู่กับรปช.